สวัสดีครับพบกับผมกับรายการนะครับยัวนัมเบอร์โดยผมอ้วนบางปาและเดียวบางพีในรายการยัวนัมเบอร์พบกับพวกเราได้ทุก10โมงเช้านะครับวันอังคารทางช่อง8ทีวีพูดได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกช่องทางรับชมรายการครับ www.thaitv8.com หรือ Local TV ทุกรุ่นดาวน์โหลดแอปทั้งAndroid และ iOS ช่อง8สีชมพูม่วงและร่วมรายการโทรมาคุยกับเราทั่วโลกที่1800-694-5145หรือ SMS ที่626-2828หรือเบอร์โทรศัพท์นะครับร่วมรายการพูดคุยกับเราได้ทางสายสดนะครับที่029423319นะครับวันนี้เรามีเลขอะไรที่จะให้โชคให้ลาภนะครับอีกสักครู่เรามาติดตามชมช่วงหน้านะครับวันนี้ขอพักสักครู่นะครับFamous since World War II. Easy to cook and healthy. Today, anyone and any nationality can enjoy the dish. Noodles are made from rice, the same grain used for rice with barbecue pork, rice with chicken, crispy rice, and chilled rice. Thais love Jan noodles and name it after Chanthaburi province. Known not just for delicious noodle,Chanthaburi is also famous for traditional durians and mats and the durian fruit. Bean sprouts come from green beans. Thais learn how to grow bean sprouts in our elementary schools, where we also learn Thai classical dance, Thai classical music, Thai royal dance, and Thai drum dance. The sauce is made from a mixture of tamarind, originated from Africa. Tamarind can also be found in the fertile soils of Phetchabun province,In the north of Thailand. Locals believe the tamarind tree is holy and use it to ward off evil spirits such as the flying ghost, the glowing ghost, the hungry ghost, also Dracula. Pad Thai is not complete without dry shrimps. Good dry shrimps come from the south of Thailand, which is known for a beautiful coral reef. There must be tofu in Pad Thai. This can be found in Chinatown. Simply dice it, stir it, and fry it.With the sweet radish and eggs. Pad Thai is normally served on a plate, but if you prefer authenticity, try having it on banana leaf with banana blossoms on the sides. Banana tree trunks are also used for Loy Krathong festival, to feed pigs, and also the practicing Muay Thai. Order Pad Thai anywhere, on the streets or in a fancy restaurant. Eat it on land or on water, everywhere in Thailand.This is the story of Pad Thai. There are thousands of other stories to discover. Discover your amazing stories in amazing Thailand. กลับมาพบกับเราอีกช่วงหนึ่งนะครับหรือช่วงที่2นะครับผู้ที่สนใจรายการที่จะโทรเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับสายสดนะครับ029423319หรือว่า SMS 464-2828นะครับเป็นไงบ้างเลขที่เป็นมงคลสำหรับงวดนี้วันนี้เลขอะไรเอ่ยงวดที่ผ่านมา98จริงหรือเปล่า98โอ้โหใครรวยมั่งยกมือขึ้นตรงนั้นแต่พิธีกรทั้งสองคนนะไม่รวยเลยตรงนั้นถือว่ามันเป็นเลขที่เป็นมงคลนั่นคือ98นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้มาพูดคุยกันแล้วเราได้ทิ้งท้ายไว้ว่าสำหรับผู้ที่จะเข้ามารับชมรายการของเราเนี่ยทางช่องรายการของเราเนี่ยนะครับสามารถนะครับส่ง SMS มาสอบถามนะครับหรือว่าโทรศัพท์มาพูดคุยกับเราทางสายสดก็ได้เนาะตรงนั้นเนาะมีผู้ชมเขาบอก SMS มาบอกว่างวดที่แล้วอ่ะ
เราบอกเขาไป98จริงเหรอแล้วใบหัวแม่นขนาดนั้นแล้วถูกหรือเปล่านะครับอันนี้เรามาขอตอบนะครับขอตอบคำถามก่อนนะครับสำหรับผู้ชมทางบ้านคุณเขาเป็นบ่าบอกว่าเบอร์เลขท้ายของเขาเบอร์โทรนะครับ9215 9215นะครับภาพรวมเลยนะครับที่ทางเราได้ทักคำนวณไว้นะครับแล้วผมได้คำนวณไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าภาพรวมของเขาเนี่ยครับคือจะตกอยู่ที่เลข37นะครับคือ10ตัวรวมกันนะครับหมายความว่าตัวเลขนี้นะครับสำหรับผู้ที่ครอบครองเลขนี้นะครับผู้ครอบครองหมายเลขโทรศัพท์นี้และภาพรวมที่มันออกมาทั้งหมดนะครับรวมได้37จะมีความว่าลึกลับบอกใครไม่ได้บางครั้งเนี่ยจะบาดหมางกับคนอื่นบางครั้งเนี่ยคิดหนักบางครั้งเก็บความรู้สึกเอาไว้คนเดียวบางครั้งเก็บกดหรือมีความรู้สึกว่าทำอะไรเหมือนมีความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าที่ควรนะครับให้ปลดปล่อยมากใช่คนเราเนี่ยคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมเคยบอกแล้วว่าถ้าเราทุกข์เราหาเพื่อนเพราะเราอยู่คนเดียวไม่ได้บนโลกนี้นะครับเพียงแต่ว่าแต่ในนี้คุณสุภาไม่ได้ว่ามันจะมีอะไรที่แย่อยู่เสมอไปนะครับเพราะภาพรวมแล้วคือตัวเองทำอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างเยียบสำเร็จพอสมควรนะครับตรงนี้พอเลขสี่ตัวท้ายเนี่ยคือ9215เนี่ยมันเป็นเลขที่ค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จทางด้านการเงินพอสมควรเงินไม่ค่อยขาดกระเป๋าถ้าขาดก็ยืมเขาก็ได้นะครับคือขอความช่วยเหลือใครก็พอได้พอสมควรตรงนั้นแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอะไรก็แล้วแต่เราควรจะหาเพื่อนสักคนหนึ่งที่เราพูดคุยหรือปรึกษาหารือกันได้บางครั้งเราอย่าเก็บอะไรไว้ในใจมากจนเกินไปตรงนั้นเพราะว่าแสดงว่าด้านการเงินเนี่ยคุณสภาไม่คุณโสภาไม่มีปัญหาก็พอก็คือพอที่จะไปได้พอสมควรแต่ว่าความจริงแล้วพูดถึงเรื่องเงินเนี่ยมันเป็นปัจจัยแรกในการทำในทุกๆเรื่องใช่เหมือนนักธุรกิจที่เขาพูดถึง 4M ไงอย่างนึงของคุณโสภาก็คือไม่ควรจะเก็บกดตัวเองใช่ควรจะเข้ากับสังคมบ้างใช่คือลึกลับบอกใครไม่ได้ตรงนั้นอย่าไปคิดกับมันเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันทำให้เราเสียสุขภาพจิตนะครับอันนี้เป็นการบอกไปแบบลักษณะเป็นการชี้แนวทางนิดนึงถ้าคุณสภาแบบอยากรู้ว่าเบอร์ที่คุณได้ใช้อยู่ทุกวันนี้อิทธิพลของเลขนะครับมันจะมีผลต่อตัวเรายังไงขึ้นมาผมก็ได้เป็นชี้แนวทางให้เป็นแนวทางในการว่าเลขที่เราชี้บอกคุณไปเนี่ยครับหรือบ่งบอกคุณไปเนี่ยมันจะมีผลสะท้อนกับชีวิตเรามากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่ที่ตัวเราด้วยครับไม่ได้ขึ้นอยู่ที่เลขแต่อิทธิพลของเลขที่มีอิทธิพลต่อตัวเรานั่นนะครับมันส่งผลอย่างที่ผมบอกมาให้แต่เนิ่นๆนี่นะครับตรงนั้นต่อมานะครับอีกท่านหนึ่งคือคุณกนิกาใช่4ตัวท้ายคือ0934 0934นะครับภาพรวมออกมาแล้วมันจะอยู่ที่47นะครับ47ชีวิตของคนที่ครอบครองนี่นะครับของคุณกนิกาหมายเลขนี้นะครับที่ภาพรวมที่ผมออกมาที่ผมคำนวณให้นะครับชีวิตจะถูกหักหลังอยู่เสมอๆทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางครั้งอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะทำดีแล้วแบบมันเหมือนมันไม่ได้ดีอ่ะอ๋อถูกหักหลังถูกหักหลังอยู่เสมอบางครั้งนะผลงานของนี่คุณกนิกานี่เป็นผู้หญิงนะใช่ถูกหักหลังแต่ไม่ได้ถูกแทงข้างหลังเหมือนกันนะคนละอย่างค่ะถูกแทงข้างหลังก็หักหลังคนละอย่างกันนะคะแต่ชีวิตเขาต้องมีความอดทนนะมีความอดทนแล้วก็เป็นคนนักสู้รอบกัดบ่อยๆว่าคำว่าถูกรอบกัดเนี่ยมันแรงนะจ๊ะมันอาจจะไม่ถึงคำว่าถูกรอบกัดแต่เราใช้คำว่าชีวิตมีการหักเหเราอาจจะถูกหักหลังแย่งผลงานหรือว่าถึงแม้ว่าบางครั้งคำว่าในครอบครัวต้องระมัดระวังระมัดระวังตัวนั้นนิดนึงเพราะว่าเลือกคบคนนิดนึงใช่แล้วตรงนั้นมันจะทำให้เรามีความรู้สึกว่ามั่นใจของเรานิดนึงตรงนั้นว่าต่อไปเราทำอะไรเราต้องระมัดระวังตรงนั้นเพื่อไม่ให้แบบสิ่งที่มันไม่ดีเข้ามาหาตัวเราอย่างที่ผมจะบอกไปว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นกันแล้วแต่มันขึ้นอยู่ที่ว่าเรามีสติไหมทุกอย่างสติมาอันดับหนึ่งทุกครั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมจะบอกว่าคนเราทำอะไรต้องมีสตินะครับถ้าไม่มีสติเนี้ยมันจะทำให้เราแบบพลาดพลั้งได้เหมือนว่าเราประมาทในการใช้ชีวิตตรงนั้นนะครับเพราะว่าชีวิตของคุณกนิกาเนี้ยภาพรวมออกมาแล้วค่อนข้างที่แบบว่าจะหนักนิดนึงแต่ว่าเราสามารถที่จะประยุกต์ได้ตรงนั้นมันทำให้เรามีความรู้สึกว่าเนาะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้เลวร้ายจนเกินไปตรงนั้นนะครับเพราะว่า
บางครั้งอ่ะสิ่งที่มันไม่ดีที่เข้ามาหาเราเนี่ยเรารู้แล้ว เราสามารถที่จะคาดเดาได้บ้างเราก็สามารถที่จะหาทางหลีกเลี่ยงได้ตรงนั้นเราสามารถที่ว่าจะแก้ไขจากร้ายให้เป็นดีได้ตรงนั้นเนาะ เพราะว่าเลขที่อยู่กับเราเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อตัวเรามากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่ที่ตัวเราด้วยไม่ใช่ขึ้นอยู่ที่เลขอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอย่าวิตกกังวลมากผมจะชี้แนวทางให้เฉยๆว่าเลขที่เราได้ใช้อยู่มันเป็นอย่างนี้จริงๆตรงนั้นพยายามเลือกใช่พบคนดีใช่ตรงนั้นอย่างไม่แน่อย่างคุณนิกะบอกแล้วชีวิตความรักชั้นลาภเป็นยังไงเหมือนกันครับคนเราเนี่ยพูดเล่นๆนะในความรู้สึกคือแบบพูดแบบตลกนิดนึงถ้าเกิดเราผิดหวังเรื่องความรักเนี่ยเราตกอยู่ในโหมดของคนที่รักเขาหรือเราจะไปสู้อะไรกับคนที่เขารักตรงนั้นต้องให้เวลาก่อนเช่นกันใช่เราต้องให้เวลาตรงนั้นเนาะตรงนั้นต้องให้เวลากันนิดใช่ตรงนั้นมาท่านที่3นะครับสำหรับ SS เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ส่งเข้ามานั่นคือคุณสุกัญญานะครับ4ตัวท้ายหลังนะครับคือเลขอะไรนะครับคุณเดียว4430 4430ภาพรวมออกมาแล้วคือ312นะครับซึ่งภาพรวมมาแล้ว10ตัวคือภาพรวมทั้งนั้นคือเป็นคนที่มีเสน่หาไม่เม้นวันหยุดราชการเลยเป็นคนที่ uh-huh. ยึดมั่นอุดมการณ์ของตัวเองค่อนข้างสูงมาก uh-huh. บอกได้เลยว่าเป็นคนที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ของตัวเองค่อนข้างสูงมากก็ต้องบริหารเสน่ห์กันนิดนึงใช่แล้วเป็นคนที่มีเลข4อยู่2ตัวรวมกันเป็นคนที่มีวาทะทางด้านนี้ดีพอสมควรพูดอะไรเนี่ยควรจะเชื่อและคล้อยตามอยู่เสมอถ้าทำเกี่ยวกับอาชีพด้านการค้าเป็นเซลแมนประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงนะครับคุณสุกัญญาแต่ว่าคือมีวาทักษิณใช่เขาเรียกมีวาทักษิณค่อนข้างดีมากเลยพอสมควรแต่เสน่ห์ที่มีอยู่เราก็ใช้ให้ถูกที่ถูกทางตรงนั้นมันก็จะสร้างอะไรให้กับเราได้ในอนาคตได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินเป็นเซลแมนขายประกันนี่ถ้าเป็นประมาณนั้นที่ส่งชื่อมาเนี่ยคุณสุกัญคุณกัญชยาไม่ใช่คุณสุกัญญานะครับคุณกัญชยาขอโทษทีนึงนะครับถ้าเอ่ยนามผิดไปคือคุณนะฮะคุณกัญชยานะครับตรงนี้บอกได้เลยว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์พอสมควรแต่บริหารเสน่ห์ให้ดูดีนิดนึงแล้วมันจะทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นคนคนนี้นะกล้าใช้เลยอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าอะไรเอ่ยเราตกอยู่ในโหมดของคนที่รักเขาหรือว่าเราตกอยู่ในโหมดที่คนที่เขารักตรงนั้นเราสามารถเลือกเอาได้ตรงนั้นเพราะสิ่งดีๆเนี่ยเราบริหารได้เองตรงนั้นรู้สึกว่าพี่อ้วนเนี่ยจะติดความมีเสน่ห์ของคุณสุกัญญานิดนึงไม่ใช่คุณสุกัญญาคุณกุลชยาค่ะคุณกุลชยานะใช่เพราะว่าแล้วนะดูเล่นหูเล่นตาแผ่วๆเลยนะใช้เสน่ห์ในตัวเองมากเลยนะเนี่ยโอเคตรงนั้นนะครับแล้วก่อนที่เราจะไปพบเปียกกันอีกข้างหน้านะครับผมจะช่วงหน้าเนี่ยเราจะมาทำลายจากลายเซ็นใช่เราจะทำลายแต่ก่อนที่เราจะไปติดเบรกหน้าเรามี SMS ซึ่งเธอเราเขาท่านนี้นะครับชื่อคุณสุทธิชัยกำชับนับกำชับหนาเลยว่าขอให้ช่วยบอกทีนึงว่ามันเป็นอย่างไรนะครับช่วงหน้าเอาช่วงนี้เลยดีกว่าตรงนั้นเพราะว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมเราจะเสียใจตรงนั้นว่าทำไมแล้วส่งมาแล้วทำไมไม่ยอมตอบนะอันนี้ก็เลยอ่ะโอเคคุณสุทธิชัยนะครับ4ตัวหลังคือ6 5 6 9นะครับภาพรวม43นะครับอันนี้คุณสุทธิชัยระวังให้ดีนะครับคือหมายความว่าเลขที่เราครอบครองตรงนี้มันเป็นเลขของการเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บไข้เรื้อรังแล้วพูดจาเนี่ยคือจะเป็นคนที่พูดจาผงผางพูดจาไม่ค่อยเกรงใจใครเท่าที่ควรบางครั้งคือคิดอะไรพูดออกมาเลยเหมือนคนโบราณที่เขาพูดว่าพูดขวานผ่าซากตรงนั้นคือทำอะไรใช่ค่ะบางครั้งจะทำอะไรเนี่ยเหมือนหักพลาด้วยเขาตรงไปตรงมาคือเจ็บไข้ได้ป่วยนะให้อ้อมอ้อมนิดนึงดีกว่าใช่บางครั้งแบบโป้งไปเลยแบบนี้บางคนแบบฮะคืออะไรรับไม่ได้ใช่บางคนแบบอุ้ยตกใจอุ้ยทำไมรุนแรงจังเลยตรงนั้นก็ควรจะเลี้ยงคาร์ดนิดนึงก่อนใช่ตรงนั้นแต่ภาพรวม4ตัวท้ายของเขาค่อนข้างดีนิดนึงนะครับคือผมบอกเลยว่าให้ระมัดระวังแล้วก็พยายามเลยนะครับใช้ความคิดของเราเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้เกิดประโยชน์ต่อภาพตัวของเราและส่วนรวมอย่านึกถึงผลประโยชน์ต่อตนเองมากจนเกินไปนะครับเพราะว่า6569เนี่ยจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การยอมรับให้ความเชื่อถือแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่แบบมีวิสัยทัศน์อะไรที่ค่อนข้างโอเคพอสมควรนะ uh-huh. พูดอะไรขึ้นมาคนก็จะให้ความร่วมมือดีแต่เกิดในกรณีที่ว่าเราเนี่ยไปทำงานในภาพรวมส่วนรวมตรงนั้นนะคือคนจะฟังเราดีแต่ภาพรวมของ10ตัวที่ออกมาเนี่ยคุณจะเจ็บไข้ได้ป่วยพอสมควรนี่คือเป็นภาพรวมที่คุณสุทธิชัยเนี่ย
ได้ส่ง SMS มาสอบถามรักษาสุขภาพใช่แล้วก็บอกเป็นแนวทางให้นิดนึงนะครับพักผ่อนมากๆตรงนั้นพักผ่อนรับประทานอาหารดีๆจ้ะตรงนั้นเพราะว่าคนเราร่างกายแล้วก็เอ็กซ์ไซส์บ้างออกกำลังกายนะครับดูแลสุขภาพเราให้เป็นนิดกิจประจำวันให้ผู้ชมร่วมรายการกับเราทางผ่านทาง SMS 464-2828หรือ Facebook ที่thaitv8.com ได้เลยครับตรงนั้นนะครับช่วงหน้าเนี่ยนะครับเราจะมาติดตามนะครับคือทำนายจากลายเซ็นใช่จากลายเซ็นนะครับเชิญชวนนะครับผู้ชมทุกท่านนะครับส่งเข้ามาครับแล้วผมจะบอกให้ว่าลายเซ็นท่านผู้ชมนั้นมีอิทธิพลต่อเรายังไงแล้วมันจะทำให้ชีวิตเราเนี่ยในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันเราจะมีอะไรที่ติดขัดลงไปบ้างตรงนั้นส่ง SMS มาทาง www.thaitv8.com นะฮะหรือส่งมาที่ Facebook นะครับแฟนเพจชื่อ CS8 นะครับส่งเข้ามานะครับแล้วเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับว่าลายเซ็นของท่านนะมีอิทธิพลต่อตัวท่านเป็นยังไงแล้วก็มาร่วมรายการกับเราสายสดได้ที่029423319ครับทุกวันอังคาร10โมงถึง11โมงใช่ครับพบกับเราเป็นประจำในรายการจัวนัมเบอร์นะครับอีกสักครู่เรามาตอบคำถามลายเซ็นว่าลายเซ็นที่ท่านผู้ชมนั้นนะส่งเข้ามานั้นจะเป็นอย่างไรแล้วควรจะแก้ไขไหมแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเราจะติดขัดเรื่องการงานการเงินอะไรยังไงอย่างเนี้ยอีกสักครู่มาพบกันครับครับจัวนัมเบอร์Created during the regime of Field Marshal Black Pibun Songkram, signifying Thai nationalism at the time, Pad Thai has been famous since World War II. Easy to cook and healthy. Today, anyone and any nationality can enjoy the dish. Noodles are made from rice, the same grain used for rice with barbecue pork, rice with chicken, crispy rice, and chilled rice.Thais love Jan noodles and name it after Chantaburi province. Known not just for delicious noodle, Chantaburi is also famous for traditional juries and mats and the durian fruit. Bean sprouts come from green beans. Thais learn how to grow bean sprouts in our elementary schools, where we also learn Thai classical dance, Thai classical music, Thai royal dance, and Thai drum dance. The sauce is made from a mixture of tamarind,originated from Africa. Tamarind can also be found in the fertile soils of Phetchabun province in the north of Thailand. Locals believe the tamarind tree is holy and use it to ward off evil spirits such as the flying ghost, the glowing ghost, the hungry ghost, also Dracula. Pad Thai is not complete without dry shrimps. Good dry shrimps come from the south of Thailand, which is known for a beautiful coral reef.There must be tofu in Pad Thai. This can be found in Chinatown. Simply dice it, stir it, and fry it with the sweet radish and eggs. Pad Thai is normally served on a plate, but if you prefer authenticity, try having it on banana leaf with banana blossoms on the sides. Banana tree trunks are also used for Loy Krathong festival to feed pigs and also the practicing Muay Thai. Order Pad Thai anywhere.On the street or in a fancy restaurant. Eat it on land or on water, everywhere in Thailand. This is the story of Pad Thai. There are thousands of other stories to discover. Discover your amazing stories in amazing Thailand.
กับเราช่วงที่3 Your Number ศาสตร์แห่งตัวเลขช่วงนี้เนี่ย มีแฟนเพจส่งลายเซ็นเข้ามานะครับส่งแฟนส่งเข้ามาทาง SMS นะครับอันนี้ขอเชิญชวนท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าช่องทางรับชมรายการของเรานะครับที่ www.thaitv8.com โรกูทีวีทุกรุ่นดาวน์โหลดแอปทั้งนะครับ Android และ iOS นะครับหรือโลโก้ช่อง8สีชมพูม่วงนะครับเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อกับเราได้เบอร์อะไรเอ่ย0929423319หรือทั่วโลกโทรฟรี1-800-694-5145ครับผมแล้วก็สามารถส่งลายเซ็นเข้ามาทำนายได้ทาง Facebook นะครับแฟนเพจ CS8 นะครับสามารถส่งเข้ามาได้นะครับมาร่วมรายการกับเราได้เราจะตอบให้ท่านรายการสดๆเลยนะครับตรงนี้นะครับอันนี้เนี่ยนะครับเมื่อสักครู่ก่อนที่เราจะพักเบรกไปแล้วก็มี SMS นะครับส่งเข้ามาถามเรานะครับทาง SMS แล้วก็รูปแฟนเพจ Facebook นะครับคือลายเซ็นของคุณนะครับคุณวันลบนะครับคุณวันลบนะครับผมจะให้ดูลายเซ็นก่อนนะครับเป็นอันดับแรกเดี๋ยวผมจะให้ทางเจ้าหน้าที่นะครับซูมเข้าไปให้ดูนะครับว่าลายเซ็นที่คุณวันลบนะเป็นอย่างไรนะครับคุณสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับคุณวันลบนะครับคุณวันลบนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวลายเซ็นคุณวันลบนี่ใช่เดี๋ยวสวยเหมือนกันนะเธอเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เราจะซูมเข้ามาให้นะครับแล้วผมจะให้ดูนะครับตัวนี้เลยครับครับผมเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวให้ขึ้นหน้าจอครับลายเซ็นให้ขึ้นหน้าจอครับสักครู่เดียวครับตรงนั้นนะครับคุณวันลบครับผมไม่ค่อยชัดไม่ค่อยชัดนะครับสักครู่สักครู่เดียวครับสักครู่เดียวครับรู้สึกว่าสักครู่เดียวครับสักครู่มาแล้วครับหน้าพี่อ้วนจะเด่นกว่าโอ้โหตรงนั้นมาแล้วนะครับคุณวันลบนะครับคุณมาลบนี่นะครับเซ็นมาถ้าเกิดดูตามตัวอักษรแล้วนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นตัว V นะครับจะเป็นตัว V นะครับพอเป็นตัว V ตรงนั้นนะครับจะตามด้วยตัว A นะครับเท่าที่ทูนเราส่งมาตรงนั้นนะครับบอกให้รู้เลยนะครับว่าคุณมาลบเซ็นนะช่องไฟไม่มีถึงแม้จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าก็คือหมายความว่าคือนะครับคือตรงนี้นะครับคือจะเป็นตัว V นะครับตัว V แล้วตัวนะครับตัวอักขระตรงนี้นะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวจะซูมเข้ามาใหม่ให้ใกล้ให้ชิดเลยนะครับตรงนั้นนะครับตรงนี้นะครับเราดูนะครับตรงนั้นนะครับตัว V นะครับช่องไฟไม่มีนะครับช่องไฟไม่มีเลยนะครับตรงนั้นวันลบใช่ครับตรงนั้นไม่มีช่องไฟนะครับช่องไฟไม่มีเลยครับตรงนั้นครับไม่มีเลยควรเว้นช่องไฟช่องไฟไว้นิดนึงนะครับตรงนี้สาเหตุที่ไม่มีช่องไฟนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมหนึ่งเวลาเราทำอะไรก็แล้วแต่ใช่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้นะครับติดขัดนะครับแม้กระทั่งปัญหาเรื่องเงินก็ไม่สามารถจะต่อเนื่องจะต่อเนื่องโดยตลอดเลยตรงนั้นนะครับนี่นะครับมาชัดเลยชัดเลยนะครับตรงนี้นะครับเมื่อสักครู่ภาพไม่ชัดแต่วันนี้ชัดแล้วนะครับเว้นวรรคใช่ครับตรงนั้นนะครับบอกให้รู้ใช่ครับบอกให้รู้เลยนะครับถ้าเซ็นแบบนี้นะครับผลที่จะตามมานะครับรวมกระทั่งว่าคุณวันลบได้เขียนชื่อมาให้เราแล้วนะครับคุณวันลบนะครับโอนอ่อนนะครับตรงนั้นภาษาอังกฤษที่เซ็นมาก็ติดกันนะครับคุณมีปัญหาคุณแก้ยากนะครับขาดเพื่อนที่จริงใจนะครับวันลบเขียนเป็นภาษาไทยนะครับตัวใหญ่นะครับคุณวันคำว่าวันเนี่ยตัวใหญ่ชัดเจนมากแต่นอหนูเนี่ยจะประทับกับตัววาแหวนตรงนี้บ่งบอกให้รู้เลยว่าเวลาคุณจะแก้ปัญหาหรือคุณมีปัญหาขอความช่วยเหลือจากใครเนี่ยยากที่จะได้ความจริงใจจากคนอื่นนะครับผมบอกตรงๆแล้วครับแล้วคำว่าลบลอลิงกับพอพานนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมบอกไปว่าอักษรภาษาไทยหัวต้องชัดเจนแต่ให้สังเกตดูนะครับว่าพอพานที่คุณพอพานพอพานนะครับที่เขียนมากไม่ค่อยชัดเจนเพราะฉะนั้นบ่งบอกให้รู้เลยว่าเพื่อนฝูงของคุณนะครับที่คุณคบอยู่แล้วเขาเข้ามาคบอยู่กับคุณไม่ค่อยมีความจริงใจให้คุณเท่าที่ควรนะครับยิ่งถ้าเกิดเขาได้ผลประโยชน์จากตัวคุณเท่าไหร่เขายิ่งรักคุณแต่ถ้าคุณนะครับไม่ได้ให้ผลประโยชน์อะไรกับเขาหรือว่าไม่ได้ให้อะไรในทางในแง่ดีเขาเรียกว่าคือต่างผลประโยชน์ตอบแทนหรือว่าคุณเสียเปรียบเขาเขาชอบแต่ถ้าคุณได้เปรียบเขาอย่างเงี้ยเขาไม่ชอบคุณแน่ผมบอกคุณตรงๆเลยในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นนะครับ
การเขียนลายเซ็นไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยนะครับเว้นวรรคนิดหนึ่งตัวแรกใช่ตัวแรกนะครับโจวีและตามด้วยตัวที่2เนี่ยเว้นช่องไปนิดนึงนะครับเราอย่ามาติดกันเพราะถ้าติดกันอย่างนี้เนี่ยเวลาเรามีปัญหาเรื่องการเงินเราก็แก้ยากเราขอความช่วยเหลือใครล้วนที่จะได้ไม่ค่อยเขาเรียกอะไรอ่ะหาคนจริงใจยากอ่ะแก้ไขนิดนึงแก้ไขนิดนึงเว้นวรรคนิดนึงนะครับแล้วแนะนำเลยนะครับคุณวันลบที่เขียนหนังสือมาเขียนชื่อวันลบนะครับอยากให้เขียนตัวตรงๆชัดๆนะครับเพราะว่าให้สังเกตดูนะครับเพราะว่าวันลบเนี่ยกับนามสกุลโอนอ่อนเนี่ยจะกระโดดไปแล้วนะครับตรงนั้นพอกระโดดไปบ่งบอกให้รู้เลยว่าคุณเอาตัวคุณเป็นที่ตั้งอย่างมากโดยที่คุณไม่ฟังเหตุผลของใครนี่คือสาเหตุที่ผมอยากให้บอกว่านี่คือในการเขียนหนังสือภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษนะครับต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นบ้างใช่ครับตรงนั้นโอเคนะครับท่านต่อไปคือคุณชิษณุนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทางกล้องได้ซูมเข้ามาดูนะครับคุณชิษณุใช่ครับคุณชิษณุนะครับคุณชิษณุสักครู่นะครับเดี๋ยวกำลังซูมภาพเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับคุณชิษณุนี่ก็ดูท่าทางครับมาแล้วดูนะดูนะครับคุณชิษณุนะครับคุณชิษณุมาดูนะครับชอช้างนะครับตัวอักษรลายเซ็นนะครับลายเซ็นนะครับตัวลายเซ็นตัวลายเซ็นนะครับช่วยดูนะครับชอช้างตามด้วยสรุสีและนอหนูนะครับตรงนั้นนะครับติดกันเป็นพืชเลยไม่เว้นวรรคเลยนะครับและหนำซ้ำเนี่ยจะมีขีดข้างล่างเพื่อไปตัดตัวที่3ด้วยนะเธอ เธอลองดูสิคะคำว่าชิษณุเนี่ย สระอุมีแต่คำว่าข้างล่างที่เขาตวัดขึ้นไปเนี่ยไปชนกันเนี่ยบ่งบอกให้รู้เลยว่าเกิดความขัดแย้งกันลึกๆและภายในโดยที่ว่าบางครั้งเนี่ยใช่ตัดกันเองในตัวเองใช่ตัดกันเองในตัวเองแล้วเขาเซ็นเนี่ยให้ดูนะครับเขาจะมาฆ่าตัวเขาเองด้วยในลักษณะบางครั้งเนี่ยเขาตั้งใจทำอะไรอย่างเต็มที่แต่สิ่งที่ได้ออกมาไม่ประสบความสำเร็จบ่งบอกให้รู้เลยว่าแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานก็บางครั้งจะไม่ไว้ใจเขาเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ความชัดเจนกับตัวเขาเองเซ็นแล้วมีฐานดีแต่ว่าไม่ควรจะไปตัดไปตัดกับตัวเองใช่อย่างชอช้างเนี่ยนะครับตวัดถ้าเป็นภาษาไทยลองดูนะครับชอช้างนะครับตวัดขึ้นไปเลยนะครับสูงมากแล้วตามด้วยสรุสีอย่างนี้ภาษาไทยถ้าเซ็นลักษณะเงี้ยพอได้นะครับตรงนี้มันจะทำให้คุณเนี่ยมีอำนาจในตัวของคุณเองแล้วมันสามารถทำให้คุณเนี่ยทำอะไรประสบความสำเร็จได้พอสมควรนะครับแต่ถ้าเป็นลายเซ็นลักษณะเงี้ยผมอยากแนะนำว่าให้คุณแก้นิดนึงแยกคล้ายๆเป็นภาษาไทยตรงนี้นะครับเพราะว่าให้สังเกตดูข้างล่างว่าคุณเอาไปตัดตัวคุณเองเลยนะตรงนี้จริงเอาไปตัดตัวเองมันทำให้คุณทำอะไรเนี่ยประสบความสำเร็จค่อนข้างยากนะครับอันนี้ก็คือแถมให้นิดนึงครับว่าอย่างสมมติในกรณีที่ว่าสมมติเอานะครับนี่คือสิ่งสมมติถ้าคุณชิษณุเนี่ยเกิดนะครับวันอาทิตย์ตรงนี้เนี่ยมีชอช้างนำหน้าถือว่าทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าอย่างผมให้ความรู้นิดนึงในกรณีที่คนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยอักษรที่ไม่สมควรมีเลยคือสอสลาสอฤาษีสอเสือหอหีบรอจุฬาและหอนกฮูกนี่คือผมยกตัวอย่างให้นะครับตรงนั้นนะครับสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นี้นะครับสำหรับคุณชิษณุเนี่ยแก้ไขลายเซ็นนิดนึงตรงนั้นและจะทำให้คุณเนี่ยทำอะไรเนี่ยมั่นใจในตัวเองขึ้นมากกว่านี้และเพื่อนฝูงจะให้การยอมรับและเขาเรียกว่าคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยมีความอบอุ่นโทรมาคุยกับเราก็ได้ใช่โทรมาคุยกับเรา02-942-3319นะครับผมมีข้อสงสัยอะไรนะฮะได้ครับโทรสอบถามมาได้เลยครับตอนนี้เรายินดีตอบให้ทุกคนนะครับอีกท่านหนึ่งต่างประเทศก็ 1-800-694-5145 ยินดีตอบได้นะครับถึงแม้ว่าเราตอบสัปดาห์นี้ไม่ทันสัปดาห์หน้าเราตอบให้คุณได้แน่นอนคุณออนอนงรักษาคุณออนอนงรักษานะครับดูนะครับชัดเจนมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทางเจ้าหน้าที่นะครับซูมเข้ามาเลยนะครับดูลายเซ็นนะครับตรงนั้นอ๋อฮะครับผมลองดูนะครับเหมือนออ่างอ่าฮะสักครู่เดียวครับเหมือนออ่างเป็นยังไงอ่ะคุณออนอนงโอเคนะครับคุณออนอนงมาแล้วตรงนั้นโอ้โหตัวใหญ่ชัดเจนมากผมบอกให้รู้เลยว่าเป็นคนตั้งใจทำอะไรตั้งใจจริงทำจริงนะครับและเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวและเป็นคนที่ไม่ค่อยย่อท้อต่ออะไรได้ง่ายๆคือพูดแล้วว่าถ้ามั่นใจว่าถ้าเขาเดินหน้าคุณออนอนงเดินหน้าที่จะทำอะไรสักอย่างเนี่ยจะตั้งใจทำให้ประสบความสำเร็จให้ได้และไม่ย่อท้อแต่คุณออนอนงเขียนมานะครับให้ดูสัญลักษณ์คอควายที่เป็นภาษาไทยนะครับซึ่งคอควายตัวนี้จะใหญ่มาก
คือหมายความว่าคุณทำมาดีอยู่แล้วนะครับอักษรอักขระคอควายเนี่ยเป็นตัวสุดท้ายของชื่อนะครับ uh-huh. บ่งบอกให้รู้เลยว่าเพื่อนจะขโมยซีนของคุณนะครับ uh-huh. ความดีที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยจะหายแวบไปกับตากับคนที่เขาเรียกอะไรดังหวังผลประโยชน์ตัวเองหรือว่าเพื่อนมีหลายประเภทใช่เพื่อนคนเรามีหลายประเภท คอควายตัวเนี้ยถ้าจะให้ดีที่สุดต้องเล็กกว่างองูหรือเท่ากับงองูเท่านั้นนะครับเพราะจะทำให้เราเนี่ยการทำงานของเราลื่นไหลไปกว่านี้ที่จะสะดุดเพราะเราจะโดนขัดแข้งขัดขาได้นะครับเพื่อนและบริวารเนี่ยก็ควรจะตามเรามาใช่แต่นี้กลับกลายเป็นว่าเขาใหญ่กว่าเราเพราะฉะนั้นคอควายใหญ่กว่ามันจะทำให้เราเนี่ยการทำงานของเราเนี่ยจะสะดุดลงได้นะครับตรงนั้นเพราะว่าอยากให้คุณอย่างนี้เขาเรียกว่าเลี้ยงควายจนอ้วนเลยเนี่ยใช่ตรงนั้นแน่นอนผลประโยชน์การทำงานของเราเราก็ต้องได้ตรงนั้นนะครับโอเคนะครับอันนี้เราก็มาดูนะครับ SMS ของเรานะครับแชร์ความรู้สึกผ่าน SMS ของเรามาที่4642828นะครับSMS ของผมนะครับตกงานครับอยากได้งานใช้เบอร์ไหนดีครับคุณตั้มนะครับตกงานใช้เบอร์ไหนดีนะครับตอนนี้ไม่ทราบว่าคุณตั้มเนี่ยอายุเท่าไหร่แต่ผมจะบอกภาพรวมให้เลยก็ได้ถ้าตกงานอยากให้คนสงสารเมตตาเรานะครับอยากให้คนเอ็นดูเราเวลาเราไปพูดขอความช่วยเหลือหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาเราเนี่ยนะถ้าเป็นผู้ชายถ้าอายุเกิน35ไปแล้วนะครับย้ำนะครับถ้าเป็นผู้ชายอายุเกิน35ไปแล้ว4ตัวท้ายที่ผมอยากได้คือ4251นะครับ4252ใช่4251 4251มันบ่งบอกถึงความสำเร็จของตัวเองนะครับทำอะไรเนี่ยจะประสบความสำเร็จทั้งครอบครัวเพราะ42บวกรวมกันแล้วมันเป็น6เป็น6คือมันเป็นดาวศุกร์นะครับคือพบความสุขความเจริญของเราแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะครับเมตตาสงสารเราตรงนั้นแต่4ตัวท้ายเนี่ยต้องสัมพันธ์กับตัว10ตัวด้วยนะครับเพราะเลขโทรศัพท์ตัวนี้เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด10ตัวเราต้องมีภาพรวมค่อนข้างที่ชัดเจนได้แก่4551อะไรเนี่ยยกตัวอย่างหนึ่งนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับคือคุณแอนนะครับก็คือเลขไหนเสริมดวงบ้างคะเลขไหนเสริมดวงถ้าเป็นผู้หญิงที่อายุน้อยกว่า35ปีนะครับสิ่งที่อยากให้คุณแบบประสบความสำเร็จคิดแล้วทำได้คือเราไม่ได้คาดหวังแต่เป็นกำลังใจของเราได้เนี่ยถ้าเป็นท่านสุภาพสตรีนะครับตรงนี้นะครับก็คือหมายความว่าให้เราใช้3651เพราะ36รวมกันเป็น9บ่งบอกถึงความสำเร็จเช่นรถบ้านรถยนต์ที่ดินแฟนความรักตรงนี้จะมารวมกันในตรงนี้ตรงนั้นเลยนะครับนะฮะตรงนั้นตามเลขเลยใช่ครับตรงนั้นอีกสักครู่นะครับเรามาพบกับช่วงหน้าในช่วงของทำนายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับตอนนี้ว่าอยากจะฝากท่านผู้ชมนิดนึงถ้าอยากจะพูดคุยกับเราโทรเข้ามาที่สายสดได้ที่0800-694-5145ครับผมทั่วโลกฟรีทั่วประเทศทั่วโลกเลยทั่วโลกใช่มั้ยก็02-942-3319แล้ว SMS ล่ะทุกวันอังคาร 10:00 ถึง 11:00ใช่แล้ว SMS ล่ะครับ SMS หมายเลขแฟนเพจ CH8 แล้ว SMS ล่ะครับส่งมาที่ไหนเอ่ย4642828นะครับ อีกสักครู่นะครับช่วงหน้าเราจะมาตอบคำถามบัตรประจำตัวประชาชนที่มีอยู่13หลักนั้นมีความหมายว่าอย่างไรเพราะว่าเลขที่เราพกอยู่นี้เนี่ยนะครับมันมีความหมายไหมแล้วมันจะมีอิทธิพลต่อเราคุยกับเราตัวเป็นๆกันได้เลยครับแล้วก็อยากจะฝากท่านผู้ชมนิดนึงมีท่านผู้ชมนะ SFF นะครับมาสอบถามแล้วก็สอบถามแล้วผมตอบให้ไม่ทันถ้าใจร้อนนะครับตรงนี้จดเบอร์ผมได้นะครับหลังจากจบรายการไปนั่นคือ0928805624นะครับโทรมาสอบถามรายการส่วนตัวได้ยินดีตอบให้ทุกคนเลยครับไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นโทรมาได้นะครับนะครับอีกสักครู่พบกันครับในช่วงหน้าครับCreated during the regime of Field Marshal Black Pibun Songkram, signifying Thai nationalism at the time, Pad Thai has been famous since World War II. Easy to cook,
and healthy. Today, anyone and any nationality can enjoy the dish. Noodles are made from rice, the same grain used for rice with barbecue pork, rice with chicken, crispy rice, and chilled rice. Thais love Jan noodles and name it after Chanthaburi province. Known not just for delicious noodle, Chanthaburi is also famous for traditional juries and mats and the durian fruit. Bean sprouts come from green beans. Thais learn how to grow bean sprouts in our elementary schools, but we also learn Thai classical dance, Thai classical music, Thai royal dance, and Thai drum dance. The sauce is made from a mixture of tamarind, originated from Africa. Tamarind can also be found in the fertile soils of Phetchabun province in the north of Thailand. Locals believe the tamarind tree is holy and use it to ward off evil spirits such as the flying ghost, the glowing ghost, the hungry ghost, also Dracula. Pad Thai is not complete without dry shrimps. Good dry shrimps come from the south of Thailand, which is known for a beautiful coral reef. There must be tofu in Pad Thai. This can be found in Chinatown. Simply dice it, stir it, and fry it with the sweet radish and eggs. Pad Thai is normally served on a plate, but if you prefer authenticity, try having it on banana leaf with banana blossoms on the sides. Banana tree trunks are also used for Lai Krathong festival to feed pigs and also the practicing Muay Thai. Order Pad Thai anywhere, on the streets or in a fancy restaurant. Eat it on land or on water, everywhere in Thailand. This is the story of Pad Thai. There are thousands of other stories to discover. Discover your amazing stories in amazing Thailand. ครับกลับมาพบกับเราช่วงสุดท้ายนะครับทางรายการจั่วนัมเบอร์พบกับพวกเราได้ทุกวันอังคารตอน10โมงเช้าเนอะทุกเบอร์ทุกลายเซ็นนะครับทุกเลขฝากข้อมูลมาได้ที่แฟนเพจ Facebook CS8 นะครับหรือ www.thaitv8.com หรือโทรมาร่วมรายการกับเราได้ทั่วโลก1800 694 5145หรือ SMS ที่464-2828นะครับช่วงนี้นะครับเราจะมาตอบคำถามคำของจากบัตรประชาชนของคุณวันวิสาวันนี้วันวิสานะครับของคุณวันวิสานะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน0560ใช่ครับ0560ภาพรวมหมดเลยเลขนี้มี13หลักใช่เราเอาหลักสุดท้ายรวมแล้วเลยเรารวมทั้งหมดเลยเรารวมได้แล้วถอดออกมาได้คือเลข4นะครับบ่งบอกให้รู้ว่าเป็นมีคนคอยเป็นห่วงคุณนะครับคือคุณชอบความยุติธรรมคุณทำอะไรชอบไม่ชอบคุณเอารัดเอาเปรียบนะครับทำอะไรก็มีคนคอยเป็นห่วงเป็นใยคอยสนับสนุนคุณนะครับแต่ภาพรวมของคุณนะครับที่4ตัวท้ายนะครับบ่งบอกให้รู้ว่าคุณน่ะเป็นคนที่ชอบความหรูหราฟุ่มเฟือยนะครับเพราะฉะนั้นความหรูหราฟุ่มเฟือยตรงนี้อาจจะทำให้คุณใช้เงินหรือว่าทรัพย์สินของคุณเนี่ยที่หามาได้ด้วยความเหน็ดเหนื่อยเนี่ยประหยัดนิดนึงใช่ครับหมดเรื่องไปประหยัดได้ก็เป็นการดีนะครับตรงนี้แต่ว่าเราอย่าไปกดดันหรือว่าพอเราทราบแบบนี้แล้วเราอย่าไปเครียดกับมันก่อนจะซื้อของเนี่ยหาให้ผลนิดนึงใช่แล้ว3ข้อว่าจำเป็นต้องซื้อไหมใช่ตอนนั้นเราก็ต้องลองดูนะครับได้ประหยัดใช่เพราะคนที่อยู่ร่วมกับเราเขาจะได้สบายใจว่าเราเทคแคร์หรือว่าเราให้ความสำคัญกับคนที่อยู่รอบข้างเรานะครับต่อไปนะครับตัวเลขบัตรประชาชนเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้นะเปลี่ยนไม่ได้แต่เรารู้แล้วว่าสามารถแก้ไขตัวเราได้ภาพรวมแล้วเนี่ยมีคนรักและห่วงใยใช่ต่อไปนะครับคุณคนที่สองนะครับชื่อจันนิพานะครับจันนิพานะครับ4ตัวท้ายคือ0125นะครับ
ภาพรวมที่ผมบอกออกมาแล้วทั้งหมดเนี่ยถอดมาแล้วได้คือตัวเลขตัวเดียวคือจะเป็นเลข9คือคุณนิพพานเนี่ยจะมีอำนาจในตัวเองคือทำอะไรก็แล้วแต่จะมีคนให้การยอมรับให้การสนับสนุนนะครับและตัวคุณเองเนี่ยติดค่อนข้างที่จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะทางด้านศาสนานิดนึงสนใจฝักใฝ่ในด้านคุณธรรมด้านจริยธรรมตรงนั้นนี้นะครับคือจะมีอำนาจในตัวเองยิ่งคุณทำบุญเข้าวัดทำบุญนะครับทางด้านศาสนาพุทธคือเข้าวัดทำบุญให้ทานนะครับก็คือจะส่งผลให้คุณแบบว่าประสบความสำเร็จในการทำงานดีขึ้นนี่ผมย้ำนะครับสำหรับคนที่มีศาสนาพุทธแต่หมายในความว่าศาสนาอื่นจะไม่สำคัญนะทุกๆศาสนาสอนให้เป็นคนดีหมดเลยนะครับ อันนี้แหละครับตอนนี้ที่ส่งเข้ามาที่คัดเลือกเข้ามา4ท่านแต่เนื่องจากเวลาเราไม่พอตรงนั้นเหลืออีก2ท่านนะครับติดตามอังคารหน้าแต่นี้เราจะมาตอบ SMS นะครับตรงนี้นะสำหรับ SMS ตรงนี้ที่ส่งเข้ามานานนะรบกวนดูเบอร์นะครับดูเบอร์นิดนึงคือ0957552 2397ตรงนี้นะครับระวังอุบัติเหตุนิดนึงคุณจะมีอุบัติเหตุฉับพลันเข้ามาแต่นั่นหมายความว่ามันจะต้องเกิดขึ้นเพียงแต่ผมเตือนให้คุณระวังนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องทางด้านอุบัติเหตุถึงแม้ว่าอย่าประมาทเพราะว่ามันจะคุณทำอะไรจะมีคนมีลูกน้องมีบริวารเนี่ยเชื่อมั่นและเกรงใจคุณให้การให้เกียรติคุณให้การความรับคุณแต่สิ่งที่คุณจะต้องเจอคืออุบัติเหตุอาจจะไม่ใช่อุบัติเหตุโดยเฉพาะเมาไม่ขับใช่เมาไม่ขับขับรถแล้วเมาแล้วก็ไม่ขับด้วยตรงนั้นนะครับนะครับแล้วก็มาอีกเขาเรียกว่าอีก1 SMS 1 SMS นะครับSMS เข้ามาเยอะมากเลยนะเขามีการชมพิธีกรคู่คุณด้วนน่ารักจังเลยอันนี้ดูเก๋มากเลยค่ะโดนทิ้งบ่อยมากจะต้องใช้เบอร์อะไรถึงจะเสริมเรื่องดึงความรัก2442เหมือนของเธอไงล่ะจ๊ะตอนนั้นจะมีเสน่ห์มากทำอะไรจะมีคนหลงรักเชื่อมั่นในตัวคุณเองเพราะว่าผมบอกแล้วว่า2บวก4เท่ากับ6อุดมความรักสมบูรณ์ตรงนั้น36เกี่ยวกับเรื่องบ้านรถยนต์ที่ดินตรงนั้นจะส่งเสริมทางด้านความรักของคุณนะครับถ้าภาพรวม10ตัวรวมกันได้36ก็ดูเก๋นะถ้าหาไม่ได้ก็2442คือ10ตัวรวมกัน2442รวมกันตรงนี้จะให้คุณประสบความสำเร็จทางด้านความรักเกี่ยวกับด้านครอบครัวนะครับอย่าลืมนะครับถ้าสนใจรายการอยากพูดคุยกับเราตรงนั้นสามารถติดตามชมได้ทางไหนครับ www.thaitv8.comหรือโรโก้ทีวีทุกรุ่นดาวน์โหลดแอปทั้ง Android iOS นะครับช่องแปดสีชมพูม่วงใช่ตรงนั้นรวมมาร่วมรายการกับเราที่ได้ทั่วโลก1-8-6-9-4-5-1-4-5หรือ SMS ที่464-2828ครับผมพบกันเรายินดีตอบทุก SMS นะครับก่อนที่เราจะจากไปอันนี้ก็คือตรงนั้นนะครับหมดเวลาก่อนที่เราจะจากไปนะครับท่านที่เกิดวันอังคารนะครับท่านที่เกิดวันอังคารนะครับถ้าอยากได้การเงินดีใส่เสื้อสีม่วงแก่นะครับตรงนั้นอันนี้ให้ฝากคนนี้หนึ่งก่อนจากไปจริงๆหมดเวลาแล้วจริงๆนะครับพบกับเรา Your Number ทุกวันอังคารและอังคารหน้าเวลา10โมงเช้าอย่าลืมมาพบกับอ้วนบางปลาและเดียวบางพีครับสวัสดีครับ